ทักก้องห้วยไร่พูดให้ชัดร่มไม้ใหญ่ที่หมายถึงคืออะไรผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งนะเขาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและฝากถึงนักร้องคนหนึ่งบอกว่าผมบอกให้คุณกล้องเนี่ยคุณพูดออกมาให้ชัดเจนเลยว่าร่มไม้ใหญ่ที่คุณหมายถึงนั้นเนี่ยมันหมายถึงอะไรหมายถึงพักส้มที่คุณกำลังให้การสนับสนุนอยู่หรือเปล่าและเขายังทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าผมว่าหากคุณคิดแบบนี้เนี่ย คุณอย่าไปยุ่งการเมืองและอย่าออกไปออกความเห็นในทางที่คนไทยหลายสิบล้านคนเนี่ยเขาไม่ชอบผมเอาคนที่เห็นด้วยกับคุณเนี่ยมีไม่ถึง20%ของคนไทยจากประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์นะคะกรณีของคุณก้องห้วยไร่นะ,ะที่เขาได้โพสต์ข้อความบน Facebook นะคะว่าถูกปลูกฝังว่าเราเนี่ยควรอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่จนสุดท้ายเนี่ยเราเนี่ยมองไม่เห็นแสงเลยแฮชแท็แล้วเมื่อไหร่เราจะเติบโตสักทีในขณะที่โลกออนไลน์นะคะได้มีการขุดวิธยกรรมเก่าของก้องห้วยไร่เนี่ยขึ้นมาวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจานวนมากนะคะ ล่าสุดค่ะก็มีผู้ใช้ติ๊กต k อกรายหนึ่งเขาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นหนะแล้วก็ฝากถึงกล้องห้วยไร่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงนักร้องคนหนึ่งที่เขาออกมาโพสต์บอกว่าพวกเราเนี่ยโดนหลอกให้อยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่จนไม่สามารถที่จะมองเห็นเดือนเห็นตะวันแล้วเมื่อไหร่เนี่ยจะเติบโตเสิทธทีผมก็เลยอยากจะบอกคุณกล้องว่าคุณเนี่ยอย่าพูดว่าพวกเราสิคําว่าพวกเราเนี่ยนี่มันหมายถึงคนทุกคนที่คุณคิดว่าจะเป็นพวกของคุณผมเนี่ยไม่เป็นพวกเรากับคุณดอก และอีกอย่างหนึ่งนะผมอยากจะบอกให้คุณกล้องเนี่ยคุณพูดออกมาให้ชัดเจนเลยว่าร่มไม้ใหญ่ที่คุณหมายถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรหมายถึงพักคส้มที่คุณกําลังให้การสนับสนุนและยกย่องเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่าพักสีแดงของคุณโทนี่หรือว่าสถาบันพระมหากรรษัตริย์พูดออกมาให้ชัดๆไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ย คนที่เขาฟังอย่างผมเนี่ยผมคงคิดว่าคุณเนี่ยจะหมายถึงอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากสถาบันสูงสุดของประเทศไทยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมเขารู้อยู่แล้วว่าคุณเนี่ยคือติ่งส้มผมจะบอกให้คุณนะคุณเนี่ยเป็นศิลปิน ผมก็เป็นศิลปินผมก็อาจจะไม่ฟุกผมอาจจะไม่ได้ดังเหมือนคุณแต่ผมเนี่ยก็เป็นผู้บริหารศิลปินที่ดังๆของภาคอีสานเมื่อก่อนเนี่ยเกือบทุกคนเนี่ยผมอยู่เบื้องหลังทุกคนและทุกคนที่ผมอยู่เบื้องหลังเน <Thanksgiving> ี่ยก็โด่งดังทั้งนั้นคุณเนี่ยผมก็เห็นว่าดังเพลงเดียวละวะถ้าคุณพูดถึงเรื่องของศิลปินนักร้องเนี่ยผมอาจจะดังสู้คุณไม่ได้แต่พูดถึงการบริหารธุรกิจแล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้ครึ่งบ้านคุณกับบ้านผมเนี่ยก็ไม่ไกลกันผมไปธุระเนี่ยผมก็านรปะจ ผมเห็นแต่เงียบมิสซิลี่เลยนะเขาบอกงนี้นี่คือการบริหารคุณมาดูผมสิธุรกิจของผมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยรถวิ่งเข้าวิ่งออกหลายร้อยคันวันหนึ่งเนี่ยผมใช้เงินทุนหมุนเวียนอยู่หลายล้านเพราะฉะนั้นหากคุณไม่อยากจะให้คนด่าคุณไม่อยากจะให้คนพูดถึงคุณในทางที่ไม่ดีเนี่ยคุณคิดใหม่พูดใหม่พูดออกมาให้ชัดเจนอย่าลืมนะคุณก้องห้วยไร่ความดังเนี่ยไม่คงที่ความดีเท่านั้นที่จะคงทนจีรงังและก็ยั่งยืน ผมว่าหากคุณคิดแบบนี้เนี่ยคุณอย่าไปยุ่งการเมืองและอย่าไปออกความเห็นในทางที่คนไทยหลาย10ล้านคนเนี่ยเขาไม่ชอบผมเอาคนที่เห็นด้วยกับคุณเนี่ยไม่ถึง20%ของคนไทยเชื่อผมสิคุณก้องห้วยไร่